น้องเทนนิสย้ำแค้นสาวตุรกีผงาดแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีแมนเชสเตอร์การแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังด์ปรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังด์ปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้โดยโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและโค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออผู้ฝึกสอนนำน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงและฮามันธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคม65นักกีฬาไทยลงแข่งขันทั้ง2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังด์ปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนเอาชนะซามีเอลฮอสไซนี่ชาฮัดจากอียิปต์2-0ยกจากนั้นรอบ8คนเทนนิสย้ำแค้นเอาชนะอาบิชาตเซมเบิร์กจอมเตะสาวสวยจากอิสราเอลขาดลอย 0-2 ยก 3-12 1-13 โดยก่อนหน้านี้เซมเบิร์กเคยแพ้เทนนิสมาแล้วในรอบแรกโอลิมปิกเกม2020ก่อนที่เซมเบิร์กจะไปเล่นในรอบแก้ตัวและคว้าเหรียญทองแดงในที่สุดต่อที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสพบกับชิงเกาจากจีนผลปรากฏว่าเทนนิสยังคงยอดเยี่ยมเอาชนะไป 2-1 ยกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับมาร์ฟดินเซลจากตุรกีที่พลิกเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนคู่ชิงของเทนนิสดีกรีเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2020เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน้องเทนนิสยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี2ยก 1-0 และ 3-2 ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านฮามันธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายลงแข่งขันในรอบ32คนปรากฏว่าเอาชนะบรันดอนปลาซาเอนานเดสจากเม็กซิโก 2-0 ยกรอบ16คนเอาชนะโมฮัมเหม็ดลูจากอังกฤษ 2-0 ยกแต่ในรอบ8คนแพ้ให้กับวิโตเดลอควิลาจากอิตาลี 1-2 ยกตกรอบน้องเมฮึดแซงชนะไทยสื่อหญิงทะลุตัดเชือกแบดเดนมาร์กโอเพ่นศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้แบงอารีนาเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบไทยสื่อหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันโดยเกมแรกแม้น้องเมจะพ่ายไปก่อน 10-21 แต่ก็กลับมาฮึดเอาชนะคู่ปรับเก่า2เกมรวดทำให้จบการแข่งขันน้องเมแซงชนะ 2-1 เกม 10-2122-20, 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างพรกวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกขวัญใจชาวไทยเพื่อนร่วมชาติหรือเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนอาชิตะคว้าแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นบุคคลชายณัฐกฤตาได้เฮฝ่ายหญิงอาชิตะเปี่ยมกุลวณิชคว้าแชมป์บุคคลชายส่วนณัฐกฤตาวงทวีลาภเฉือนชนะเพลย์ออฟรีแอนมาลิซีจากฟิลิปปินส์คว้าแชมป์บุคคลหญิงกอล์ฟสมัครเล่น
ปชิตะเปลี่ยนคุณวณิชปิดฉากอีก5อันเดอร์พา65สกอร์รวม4อันเดอร์พา276คว้าแชมป์บุคคลชายครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7ส่วนณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภพัดเบอร์ดี้เฉือนชนะเพลย์ออฟรีแอนมาลิซีจากฟิลิปปินส์คว้าแชมป์บุคคลหญิงเป็นปีที่2ติดต่อกันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2022ครั้งที่88ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับผู้ชนะเลิศประเภทชายได้ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7ส่วนประเภทหญิงครองถ้วยเกียรติยศนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยโตมอนควบเสือภูเขาคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ4จักรยานครอสคันทรีเอเชียล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมวันสุดท้ายปรากฏว่าอชิตะเปี่ยมกุลวณิชสวิงทีมชาติวัย19ปีผู้นำจากรอบที่แล้วปิดฉากวันสุดท้ายเข้ามาอีก5อันเดอร์พา65รวม4วันคว้าแชมป์ไปที่4อันเดอร์พา276ครองถ้วยพระราชทานสวิงดาวรุ่งไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้เพราะเป็นรายการใหญ่ที่สุดและเป็นถ้วยพระราชทานด้วยวันนี้เกมการเล่นดีมากมี6เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวออนเยอะมากถือว่าไม่หลุดเลยสภาพสนามวันนี้ดีมากแดดไม่ร้อนลมไม่แรงแชมป์ครั้งนี้ผมขอมอบให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยเพราะท่านสนับสนุนผมมาทุกด้านเสียสละทุกอย่างเพื่อผมขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยที่จัดให้มีการแข่งขันดีๆแบบนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกรายที่ให้การสนับสนุนดีใจมากที่แข่งครั้งที่3คว้าแชมป์มาได้สำหรับรายการต่อไปของผมที่จะลงแข่งคือรายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์โอเพ่นที่สนามมอมตะสปริงคันทรีคลับฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมและให้กำลังใจพี่น้องนักกอล์ฟไทยด้วยด้านบุคคลหญิงต้องสู้กันถึงฎีกาเมื่อสินณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภวัย20ปีแชมป์เก่าผู้นำรอบที่แล้วเกิดเครื่องสะดุดเก็บได้เพียง1อันเดอร์พา69จาก2เบอร์ดี้1โบกี้ขณะที่รีแอนมาลิซีวัย15ปีจากฟิลิปปินส์ทำได้ถึง5อันเดอร์พา65จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม4วันเท่ากันที่10อันเดอร์พา270ต้องเพลย์ออฟหาแชมป์ที่หลุม18พา4การเพลย์ออฟทั้งคู่ทำ2ออนโดยรีแอนออนระยะ12ฟุตส่วนณัฐกฤตาทำได้ดีกว่าออนในระยะ3ฟุตรีแอนพัดเบอร์ดี้ก่อนแต่พลาดไปเปิดโอกาสให้ณัฐกฤตายิงเบอร์ดี้ลงหลุมป้องกันแชมป์อีกสมัยไว้ได้อันดับ3เป็นของปริมปราดนครวัย14ปีที่จบวันสุดท้ายด้วยสกอร์5อันเดอร์พา65 3วันรวม3อันเดอร์พา277ณัฐกฤตาเปิดใจว่ารู้สึกดีที่ป้องกันแชมป์สำเร็จแต่สกอร์ไม่เป็นไปตามเป้าบอกได้คำเดียวว่าที่ทำไม่ได้เพราะตื่นเต้นสุดท้ายซิมขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยที่จัดแมตช์ดีๆให้พวกเราเล่นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดแมตช์นี้สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับที่ทำสนามได้สมบูรณ์แบบมากฝากติดตามผลงานของซิมต่อในแมตช์ Women Amateur Asia Pacific ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายนที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาวอเตอร์ไซด์มีเพื่อนๆพี่ๆคนไทยในรายการนี้เล่นด้วยกันหลายคนปีที่แล้วซิมได้รองแชมป์ที่อาบูดาบีปีนี้ซิมจะคว้าแชมป์ไว้ในบ้านให้ได้นายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟเผยว่าปีนี้สิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นจัดเป็นครั้งที่88ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีนักกอล์ฟมาร่วมถึง17ประเทศด้านผลงานยินดีที่นักกอล์ฟไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งชายหญิงส่วนปีหน้ายังจะจัดอย่างต่อเนื่องและหวังว่าจะมีนักกอล์ฟต่างชาติมาร่วมมากเหมือนปีนี้